นักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานรากชีวภาพองค์การมหาชนทำหน้าที่เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นและธุรกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาที่เกี่ยวข้องส่วนจะมีความเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพและชุมชนอย่างไรมาติดตามจากสกู๊ปตัวนี้กันค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับผอ.จุฬารัตน์นะคะของกระทรวงทรัพยากรค่ะชื่อสำนักงานยาวนิดนึงแต่เอ่ยชื่อสำนักงานปั๊บจะรู้เลยว่าเราทำอะไรสำนักงานอะไรคะสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพแปลว่าสร้างเศรษฐกิจจากอะไรจากฐานชีวภาพหรือความหลากหลายทางชีวภาพเราเป็นองค์การมหาชนอยู่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยเนี่ยเท่าที่ฟังในงานเนี้ยเขาบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีเยอะแต่มันเกี่ยวกันไหมคะว่าเราทำข้อมูลน้อยสถิติน้อยเรารู้สึกว่าความหลากหลายของเราเนี่ยเฮ้ยมันเยอะจริงหรอมันใช้ประโยชน์ได้ขนาดไหนมันมีความมากน้อยแค่ไหนเงี้ยค่ะการที่เราจะบอกว่าเรามีเยอะมากอะไรแล้วพิสูจน์ได้ว่านี่คือของเราบันทึกจดแจ้งเป็นเรื่องของการทำงาน2เรื่องเรื่องที่1คือการทำงานในการสำรวจเรื่องที่2คือการทำงานในระบบฐานข้อมูลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เบโดทำเนี่ยเราทำเพื่อตอบคำถามนี้2เรื่องพร้อมกันข้อที่1เรารู้ว่าในสายทรัพยากรเนี่ยเรารู้ว่าสายพันธุกรรมสปีชีส์เดียวกันอาจจะมีพันธุกรรมต่างกันหรือไม่เช่นนั้นก็ในพื้นที่เดียวกันพันธุกรรมต่างกันนั้นอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของถิ่นที่อยู่เพราะฉะนั้นคำว่าความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยจึงประกอบไปด้วย3เรื่องด้วยกันระบบนิเวศสปีชีส์และพันธุกรรมใช่เพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆก็คือว่าจากความหลากหลายทางชีวภาพประเทศไทยซึ่งบอกว่ามีอยู่มากเป็นลำดับต้นๆของโลกในพื้นที่ที่ประเทศไทยมีแผ่นดินอยู่เพียงร้อยละ 0.3 ของแผ่นดินบนโลกสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยอันที่1ก็คือรู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็พิสูจน์ให้ได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นพันธุกรรมเดียวกันไหมเพื่อการจดแจ้งทีนี้ในการจดแจ้งเสร็จปั๊บเนี่ยคำว่าจดแจ้งแปลว่าการบันทึกเพื่อให้ได้บอกว่าเรื่องราวเหล่านี้อยู่บนแผ่นดินไทยน่าเป็นของไทยคำถามต่อมาก็คือเมื่อบันทึกเสร็จแล้วเราเอาเก็บไว้ที่ไหนเบโดทำสองเรื่องในเรื่องการเก็บรักษาเรื่องที่หนึ่งค่ะเราคิดว่าฐานทรัพยากรเหล่านี้หรือความหลากหลายเหล่านี้เนี่ยควรเป็นสมบัติที่ชุมชนท้องถิ่นได้เก็บรักษาได้ใช้ประโยชน์เราจึงมีสิ่งที่เรียกว่าธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชนหรือคำว่า community biobank แปลว่าพี่น้องที่เก็บรักษาหรือมีเรื่องราวเหล่านี้อยู่เราแนะนำทางวิชาการเพื่อให้เขาเก็บรวบรวมได้อย่างถูกต้องว่านี่คือสมบัติของเขานะอยู่ในแผ่นดินของเขาเรื่องที่สองค่ะก็คือว่าพันธุกรรมเหล่านั้นเนี่ยจะต้องถูกเก็บรักษาไว้ในลักษณะ long termเพื่อเก็บเอาไว้ว่าเกิดภัยธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศณที่ถิ่นที่อยู่หายไปประเทศไทยยังคงมีอยู่เราก็ทำงานเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพอย่างนี้เนี่ยร่วมกับกระทรวงอว.เวลานี้คือไบโอเทคเรามีความร่วมมือกันไบโอเทคเนี่ยจะเก็บรักษาลองเทอมเพื่อที่จะเก็บรักษาส่วนขยายของพันธุกรรมที่อยู่ที่ความหลากหลายทางชีวภาพณท้องถิ่นนั้นมาเก็บรักษาไว้ที่ไบโอเทคนี่คือธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติมี2ระดับจะไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์หรือมาให้ใครจนกว่าจะเกิดปัญหาหรือจนกว่าเจ้าของพันธุกรรมนั้นจะอนุญาตจึงเป็น National Biobank นี่คือการเก็บรักษาต้นเป็นๆสิ่งเป็นๆส่วนที่2ก็คือเก็บรักษาในลักษณะดิจิตอลเนี่ยหมายความว่าเก็บรักษาบันทึกข้อมูลตั้งแต่ข้อมูลชนิดพันธุ์ตั้งแต่ข้อมูล scientificจนกระทั่งถึงข้อมูลจีโนมทีนี้พอพูดถึงจีโนมปั๊บพูดถึงซีเควนซิ่งปั๊บเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเก็บเป็นความลับละเพราะเวลานี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาต้นเป็นๆไปทำอะไรแค่ทราบว่ายีนไหนอยู่ตรงไหนและเกิดผลอะไรในการแสดงสภาพก็ไปทำสังเคราะห์ได้แล้วเพราะฉะนั้นการเข้าถึงเรื่องของพันธุกรรมเนี่ยจึงเป็นลำดับชั้นความลับแม้กระทั่งพิกัดหรือถิ่นที่อยู่หรือที่ตั้งของพันธุกรรมนั้นๆก็เป็นความลับซึ่งเป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศและเป็นระบบที่ทั่วโลกยอมรับพืชพันธุ์นั้นอาจจะถูกพัฒนากลายเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดเราสามารถบอกได้ว่าอยู่ที่บ้านเราไอดีนติฟายได้ว่าเป็นของเราถ้าใครจะเอาไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจต้องขออนุญาตเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นนี่คืองานของเราแต่ว่ายังมีงานอีกหนึ่งส่วนซึ่งถือว่าเป็นงานโดยตรงของเบโดคือการทำให้ชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ติดกับฐานทรัพยากรนั้นได้ใช้ประโยชน์เพราะเราเชื่อมั่นว่าสิ่งใดก็แล้วแต่เกิดประโยชน์กับเขาจะดูแลรักษาและใช้ประโยชน์นั้นอย่างเหมาะสมเบโดจึงลงไปทำงานกับชุมชนท้องถิ่นเอาภูมิปัญญาเดิมเอาฐานทรัพยากรเดิมมาต่อยอดโดยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมค่างั้นอย่างงานวันนี้เนี่ยจึงจะเห็นว่าเบโดและสวทช.เชื่อมโยงกันอย่างเหนียวแน่นเพื่อที่จะบอกว่าความรู้วิทยาศาสตร์จากสวทช.ที่ทำไว้เนี่ยไม่ได้ไปไหนพี่น้องประชาชนที่เป็นชุมชนท้องถิ่นเอาไปใช้และพร้อมกันความรู้หลายอย่าง
ซึ่งพี่น้องประชาชนอยากได้ข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์สวทช.ช่วยเราเราพยายามจะทำให้ข้อมูลเหล่านี้ถูกส่งต่อเราต้องรู้ว่าส่งต่อไปให้ใครถ้าเกิดใครที่ว่านั้นเนี่ยเป็นคนรุ่นที่ต้องการเทคโนโลยีโมบายแอปพลิเคชันก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งซึ่งเขาใช้เราจึงใช้ตัวเนี้ยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารข้อมูลที่เราต้องการบอกเขาตอนนี้เราก็เริ่มต้นจากสิ่งที่เรียกว่าไลน์บอทแปลว่าถ้าอยากรู้ก็เป็นสมาชิกแล้วก็เข้าไป access ยกตัวอย่างเช่นน้องๆต้องการทำรายงานเรื่องของพืชท้องถิ่นน้องๆก็สามารถจะเข้าไปในไลน์บอทพอเข้าไปเสร็จปั๊บในสิ่งที่จะเป็นก็คือว่าน้องเข้าไปเลือกได้เลยค่ะพืชสัตว์เห็ดข้อมูลเท่าที่เราทำได้เนี่ยที่เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ว่ากันว่าเฉยๆนะคะเป็นข้อมูลที่ถูกกลั่นกรองโดยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพิสูจน์ได้แล้วว่าเป็นของจริงเรื่องที่2ที่เราจะทำต่อไปเราใช้คำว่า biodiversity catalog หมายถึงว่าสำหรับผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่อยากรู้ว่าเวลาเนี้ยต้องการทำเครื่องสำอางสมมติเครื่องสำอางที่ทำให้หน้าขาวโดยที่ไม่ได้มีไวท์เชนนิ่งสมมตินะเหมือนถ้าเรานึกถึงคุกบุ๊กตำราทำกับข้าวถ้าเราบอกเราอยากทำแกงเราจะรู้ว่าในแกงเนี่ยมีอินกริเดนต์อะไรบ้างองค์ประกอบอะไรบ้างเราก็ใช้หลักการอย่างเงี้ยค่ะมาทำเป็น biodiversity catalog สิ่งที่เราต้องการทำต่อไปก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าการทำให้ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นเราเรียกว่าโมบายแอปพลิเคชันเพื่อการบอกว่าในชุมชนหรือถิ่นที่ท่านตั้งอยู่ถิ่นที่ท่านยืนอยู่เนี่ยตกลงแล้วณที่นั้นในอดีตซึ่งเป็นป่าไม้มีต้นไม้อะไรอยู่แต่มีความหลากหลายอะไรอยู่อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นโมบายแอปพลิเคชันซึ่งเบโดกำลังพัฒนาร่วมกับจิสดายกตัวอย่างเรามีแผนที่เรามีมือถือเรากดเข้าไปรู้แล้วว่าโลเคชันเราอยู่ที่ไหนเรากดเลือกว่าณโลเคชันที่เราอยู่เวลานี้ควรจะเหมาะสมในการปลูกต้นไม้อะไรบ้างก็จะขึ้นมาให้เราเลือกอย่างนี้เป็นต้นสรุปก็คือว่าเราพยายามจะเอาข้อมูลซึ่งอยู่ในระบบที่ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้ให้กลายมาเป็นระบบที่เป็นมิตรกับผู้ใช้คือท่านเป็นใครก็สุดแล้วแต่เราศึกษาธรรมชาติและความต้องการของท่านแล้วก็พัฒนาแอปพลิเคชันหรือว่าเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้ท่านเข้าถึงได้ง่ายตรงใจเราก็จะสามารถถ่ายทอดความรู้นี้ได้อย่างนี้แสดงว่าเบโดเนี่ยน่าจะมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทำงานร่วมกับชุมชน ให้เราได้ดูกันเดี๋ยวเราให้ผอ.นะคะพาเราไปดูดีกว่าค่ะว่าตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ทำเกี่ยวกับฐานทรัพยากรและความรู้ของชุมชนที่ต่อยอดมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะย้ำอีกครั้งว่าครั้งหน้าเรามาติดตามภารกิจกับการเก็บรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพของหน่วยงานนี้กันนะคะว่าจะลงไปสู่ชุมชนและมีวิธีการทำงานอย่างไร